หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ซึ่งเพิ่มสิทธิ์และสวัสดิการให้กับลูกจ้างมากขึ้นประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยมองว่าเนื้อหากฎหมายนี้อาจไม่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาของลูกจ้างได้จริงค่ะติดตามกันจากรายงานของคุณรัตนาพรทานน้ำค่ะแรงงานต้องได้รับการคุ้มครองอยู่ในสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรมคือโจทย์สำคัญที่ทำให้กระทรวงแรงงานเดินหน้าแก้กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับเก่าที่บังคับใช้มานานกว่า20ปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสาระสำคัญของกฎหมายคือกำหนดวันลากิจไม่น้อยกว่า3วันต่อปีให้สิทธิ์ตรวจครรภ์ร่วมกับสิทธิ์ลาคลอดเป็นเวลา90วันโดยได้รับค่าจ้างเพิ่มค่าชดเชยจาก300วันเป็น400วันกรณีลูกจ้างอายุงาน20ปีขึ้นไปถูกเลิกจ้างหากย้ายสถานประกอบการลูกจ้างไม่ไปมีสิทธิ์ของเงินชดเชยพิเศษเท่ากับค่าชดเชยเลิกจ้างกรณีควบรวบกิจการเปลี่ยนนายจ้างลูกจ้างต้องยินยอมพร้อมกำหนดค่าจ้างของลูกจ้างชายหญิงเท่ากันในงานที่เหมือนกันและเพิ่มดอกเบี้ยกรณีเบี้ยวค่าจ้างค่าตอบแทนหรือปิดกิจการโดยไม่บอกล่วงหน้าจากร้อยละ 7.5 เป็นร้อยละ15เครือข่ายแรงงานบอกแม้กฎหมายเพิ่มสิทธิ์แต่อาจไม่ครอบคลุมลาตรวจครรภ์ไม่ควรรวมอยู่ในสิทธิ์ลาคลอดส่วนเงินชดเชยที่เพิ่มเงื่อนไขอายุงานทำให้ลูกจ้างเข้าถึงยากเนื่องจากส่วนใหญ่อายุงานไม่ถึง20ปียืนยันสิ่งที่แรงงานต้องการมากที่สุดคือเพิ่มค่าจ้างรายวันและกองทุนช่วยเหลือกรณีถูกลอยแพปรับค่าจ้างค่าจ้างที่มันให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนงานเช่นก่อนหน้านี้เราเสนอ360บาทเท่ากันทั้งประเทศเนี่ยอันนี้รัฐบาลก็ยังยืนการว่าก็ไม่แก้กองทุนประกันความเสี่ยงกรณีที่นายจ้างปิดกิจการไปแล้วไม่จ่ายค่าชดเชยหายไปเฉยๆอย่างล่าสุดเช่นกรณีไทยซินนายจ้างล้มละลายแบบนี้นั้นควรจะมีกองทุนตัวนี้เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่คนงานอะไรเหล่านี้อันนี้ก็น่าจะเกิดประโยชน์มากกว่านะครับแต่ว่าถ้าถามว่าแก้แบบนี้ก็ถามว่าก็ดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นแต่เพียงแต่ว่ามันจะไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดนักวิชาการด้านแรงงานกังวลการเพิ่มค่าชดเชยอาจเป็นช่องโหว่ทำให้นายจ้างฉวยโอกาสเลิกจ้างเพื่อเลี่ยงการจ่ายเงินเพราะเมื่อปี41ที่ประกาศใช้กฎหมายกลับพบตัวเลขเลิกจ้างเพิ่มสูงขึ้นแนะควรเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์จากกฎหมายมากที่สุดโดยหลักดีมันควรจะต้องมีตั้งคณะกรรมการเป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวเรื่องนี้โดยตรงเพื่อเปิดเวทีรับฟังในแต่ละพื้นที่หรือในแต่ละภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เนี่ยคือการรับประโยชน์แต่ว่าการรับประโยชน์จริงหรือไม่เนี่ยมันไม่อยู่ที่ตรงกฎหมายเขียนแต่อยู่ที่ว่าความตื่นตัวของแรงงานความสามารถในการต่อรองของแรงงานใช่ไหมคือถ้าแรงงานไม่รู้กฎหมายไม่สนใจกฎหมายเนี่ยก็แน่นอนนายจ้างก็บิดเบือนได้หรือวางแผนหลบหนีได้กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่จะชัดเจนภายในปีนี้ก่อนบังคับใช้ต้นปีหน้าถือเป็นความพยายามอีกก้าวของรัฐบาลที่หวังขจัดข้อพิพาทด้านแรงงานซึ่งเป็นเพียงหลักประกันระหว่างการทำงานแต่อาจไม่ได้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตเพราะสำหรับแรงงานรายได้ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่คือสิ่งสำคัญที่สุดรัตนาพรทานน้ำสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน